วัสดีจ้าทุกคนมื้อนี้มาพบมาพอกับเจปุ๋ยสะไพเยอรมันอีกแล้วเนาะค่ะมื้อนี้มาเสียงในฟิล์มเด้อพี่น้องมื้อนี้เอาอ้อมเนี่ยแซ่บๆมาฝากออมเนื้อใส่ต้นหอมใส่ผักชีลาวนะคะนี่อยากใส่อยากกินผักแค่นี้ค่ะผักอื่นบ่เอาเนาะนี่แซ่บๆจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าปุ๋ยเฮ็ดจังใดแนวใดเนาะค่ะแต่ว่ากะก่อนที่สิเบิ่งกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับส้มคลิปใหม่ๆของเจปุ๋ยในเด้อจ้าไปเบิ่งกันเลยเนาะนี่จ้าทุกคนมื้อนี้ปุ๋ยสิเฮ็ดอันอ้อมเนื้อเนาะค่ะอ้อมเนื้อก็มีเนื้อวัวเนาะจ้ะก็ขอโทษขออภัยถ้าไผบ่อันกินเนื้อเนาะค่ะมื้อนี้สิอ้อมเนื้อเนาะก็สิมีเนื้อที่บ่ติดมันน้ำแล้วก็เนื้อติดมันนะคะนี่ก็ปุ๋ยสิอ้อมใส่นี่แหละค่ะใส่ต้นหอมกับผักชีลาวมื้อนี้อยากกินแค่นี้เนาะค่ะบ่อยากกินผักอื่นมีอันผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาเนาะน้ำปลาเนาะจ้ะแล้วก็นี่ข้าวเบื่อติเขาแล้วก็อันนี้ก็เป็นพริกกับหอมแดงโขกเนาะค่ะเดี๋ยวเฮาไปลงมือเฮ็ดกันเลยเนาะจ้ะมาจ้าเฮ็ดกันเลยเนาะนี่ใส่พริกลงไปปุ๋ยสิร่วนอันเนื้อก่อนเนาะค่ะบัดนี้เฮ็ดกับข้าวหลายเด้อพี่น้องนี่จ้ะก็สิร่วนเนื้อให้สุกก่อนเนาะจังสิเติมอย่างอื่นจ้ะนี่ค่ะทุกคนเนื้อก็เริ่มสุกแล้วนะจ๊ะพอดีไปเติมน้ำลงไปนิดนึงเนาะค่ะนี่เพื่อจะขั่วเนื้อเนาะพี่น้องเดี๋ยวก็สิเติมลงไปอีกนิดนึงเนาะค่ะตุ๋นไว้สักแป๊บเนาะพี่น้องนี่เดี๋ยวทอดตุ๋นไว้ให้เนื้อเพิ่นเปื่อยจักหน่อยก่อนปรุงรสชาตินะผงปรุงรสเนาะจ้ะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาเนาะค่ะพอสมควรหมักหลายใส่หลายหมักหน่อยใส่หน่อยใส่หลายไปก็สิเข้มเนาะพี่น้องนี่จ้ะเดี๋ยวปุ้ยจะตุ๋นไว้ให้เนื้อเพิ่นเปื่อยจักหน่อยก่อนเนาะจังมาใส่ผักกันจ้ะมาเราก็มาใส่ผักกันเนาะนี่จ้าทุกคนปุ๋ยกะตุ๋นพอสมควรแล้วเนาะให้เนื้อเพิ่นเปื่อย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 เนาะเดี๋ยวชิมรสชาติอันนี้เดี๋ยวปุ๋ยกะสิเอานี่ไปตุ๋นไว้อีกเนาะค่ะเขาเบื่อค่ะให้มันสุกเนาะพี่น้องปกติบ่ใส่ก็ได้ดอกปุ๋ยใส่ข้าวขั่วแทนเนาะ ขออภัยค่ะอันนี้กะสิลองใส่เบิ่งเนาะเดี๋ยวก็อันสิใส่น้ำลงไปอีกนิดนึงตุ๋นเพิ่นไว้จักน้อยเนาะค่ะให้เพิ่นสุกว่ามันเผ็ดพี่น้องขอโทษนะคะนี่เนาะก็ปิดฝาไว้แล้วก็ตุ๋นไว้น้อยนึงแล้วก็จังสิมาใส่ผักเนาะพี่น้องจ้ะวันนี้กินอันอ้อมเนื้อใส่อันต้นหอมแล้วก็ผักชีลาวเนาะค่ะนี่ค่ะทุกคนเริ่มสุกแล้วนะคะปุ๋ยกะสิใส่ผักลงไปเลยเนาะตัวซิมรสชาติอีกจักหน่อยก่อนเพื่อเข้มเพื่อจางเนาะพอดีแล้วจ้ะปุ๋ยสิใส่ผักเลยเด้อใส่ต้นหอมลงไปก่อนเนาะจ้ะนี่จ้ะอันปุ๋ยบ่ใส่ผักอย่างอื่นเด้อจ้าใส่แต่อันน้ำส้มแห้งเติมลงไปอีกนิดนึงเนาะค่ะเดี๋ยวอันข้าวเบื่อสิติดหม้อนี่ค่ะก็สิอยู่ประมาณนี้เนาะค่ะ
นี่ค่ะอันหอมเริ่มยุบแล้วเข้ากับใส่ผักซีลาวลงไปเลยเนาะพี่น้องนี่คนเนาะค่ะนี่ค่ะมื้อนี้ก็เป็นอ้อมเนื้อใส่ต้นหอมใส่ผักซีลาวเนาะค่ะก็เสร็จแล้วเนาะพี่น้องปิดไฟโหลดนี่เป็นไดจ้าเป็นตะกินบอเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ้านี่ใครมีลูกโดดอยากใส่ก็ใส่เด้อจ้านี่จ้าอ้อมเนื้อใส่ต้นหอมใส่ผักซีลาวก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเป็นไดเป็นตะกินบอสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็เอาออมเนื้อมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะค่ะหวังว่าเพื่อนๆน้องๆสิมีไอเดียในการเฮ็ดกับเขาเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เนาะจ้าสวัสดีจ้าทุกคน